เดี๋ยวผมจะมาจัดเป็นหมวดหมู่แล้วกันครับว่าพระรุ่นไหนเนี่ยมีขนาดใกล้เคียงกันนะครับเห็นไหมครับว่าขนาดใกล้ๆกันหมดเลยนะครับพระรุ่นนี้นะครับถ้าเราเทียบดูเนี่ยอย่าลืมกดติดตามช่องแถบเทพ Channel และสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมเมมาเทพนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงขนาดหรือไซส์ของพระปิตาของหลวงปู่โตนะครับซึ่งพระปิตาที่เป็นเนื้อผงของหลวงปู่โตก็มีทั้งหมด10กว่ารุ่นนะครับก็วันนี้จะมาเปรียบเทียบไซส์นะครับว่าขนาดของพระปิตาเนี่ยแต่ละรุ่นเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมเนี่ยโดนคำถามเข้ามาบ่อยมากนะครับว่าคุณเอมครับจัมโบ้1เนี่ยมีขนาดใกล้เคียงกับจัมโบ้2มั้ยหรือยันดุงเล็กกับมหาเสน่ห์เนี่ยมีขนาดใกล้เคียงกันไหมก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมาตอบข้อสงสัยให้กับเพื่อนๆพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่ถุงมือก่อนนะครับจริงๆพระเนื้อผงเนี่ยเราควรที่จะเก็บรักษาให้ดีนะครับเพราะว่าพระเนื้อผงเนี่ยหน้าอกหน้าพื้นองค์พระนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าจะเป็นเหมือนเป็นคราบแป้งคลุมอยู่นะครับถ้าโดนจับไปบ่อยนะครับหรือว่าโดนเหงื่อเยอะๆนะครับก็ทำให้พระเนี่ยมันช้ำเรายกตัวอย่างเหมือนหน้าดินเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไปปาดหน้าดินออกอ่ะเราจะเห็นเนื้อในของดินถูกไหมครับแต่ถ้าเราไม่ปาดหน้าดินออกเนี่ยมันจะเหมือนแบบว่ามีดินด้านหน้าคุมๆอยู่ครับก็เหมือนกันครับพระปิตาของหลวงปู่โตนะครับถ้าให้เดิมจริงๆนะครับก็จะมีเหมือนเป็นคราบแป้งรองพิมพ์อยู่บริเวณทั่วองค์เลยนะครับก็อยากจะให้รักษาคราบแป้งรองพิมพ์อันนี้ไว้นะฮะผมเลยต้องใส่ถุงมือทั้ง2ข้างก็อย่างองค์นี้นะครับเป็นพระปิตามาเสน่ห์เนื้อเกสรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นทั้ง2เนื้อแล้วกันเนื้อเกสรกับใบลานเห็นไหมฮะขนาดเนี่ยถือว่าเล็กมากนะครับเดี๋ยวผมจะเอาพระปิตามาเสน่ห์นะครับเป็นเกณฑ์ในการเทียบวัดกับพระปิตารุ่นอื่นๆนะครับขนาดของพระปิตามาเสน่ห์นะครับความสูงประมาณ2เซนติเมตรนะครับความกว้างเนี่ยในส่วนที่กว้างที่สุดนะครับอยู่ที่ประมาณ 1.9 เซนนะฮะก็จะเอาพระปิตามาเสน่ห์เป็นเกณฑ์ในการเทียบกับพระรุ่นอื่นๆนะครับถ้าเราเทียบกับพระปิตาจัมโบ้1อันนี้จัมโบ้1นะครับจะเห็นได้เลยว่าขนาดเนี่ยแตกต่างกันเยอะเลยนะฮะเห็นมั้ยครับผมเอาใบลานกับใบลานเทียบกันเนาะเห็นมั้ยครับแตกต่างกันเยอะเลยนะฮะจัมโบ้1เนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับเห็นมั้ยฮะจากจัมโบ้1แล้วเนี่ยก็จะมาให้ดูจัมโบ้2นะครับเมื่อก่อนคนบอกว่าจัมโบ้2เนี่ยมีขนาดใหญ่แล้วจริงๆจัมโบ้1เนี่ยไซส์หรือขนาดเนี่ยใหญ่กว่าพอสมควรเลยนะครับถ้าดูเนี่ยก็มีความเหลื่อมล้ำกันอยู่สักประมาณ1เซนนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับเดี๋ยวดูด้านหลังด้านหลังของจัมโบ้1เนี่ยจะเป็นแบบเหมือนละเหมือนกระดองเต่าครับจะอุ้มๆนะเห็นมั้ยฮะจะอุ้มๆแต่จัมโบ้2เนี่ยจะเป็นลักษณะตรงลงไปเลยนะครับเห็นมั้ยฮะจะไม่เหมือนกันนะครับทำให้ขนาดเนี่ยยิ่งทำให้จัมโบ้2เนี่ยดูเล็กลงไปอีกแล้วถ้ามาไล่เรียงดูมหาเสน่ห์เนี่ยดูเล็กสุดๆไปเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นเนื้อเกสรนะครับอันนี้เนื้อเกสรก็เหมือนกันนะฮะมีขนาดเท่ากันครับเกสรใบลานเพราะว่ามาจากบล็อกเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมไล่ไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆไล่เรียงไปเรื่อยๆเนาะก็มาแบ่งปันความรู้กันนะครับมาให้เพื่อนๆพี่ FC นะครับได้รู้ถึงขนาดของพระปิตาแต่ละรุ่นนะครับจะได้เลือกที่จะเช่าบูชาได้นะครับบางท่านนะครับที่สอบถามเข้ามาว่าถามมาว่ารุ่นนี้ใหญ่กว่ารุ่นนี้ไหมรุ่นนี้ขนาดเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะบางคนก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะก็วันนี้นะครับก็จะมาให้คำตอบนะครับกับคนที่สงสัยเรื่องของขนาดองค์พระจากจัมโบ้2แล้วเนี่ยผมก็อยากจะให้ดูเป็นปฎหนี้แล้วกันครับเพราะปฎหนี้เนี่ยก็จะเป็นขนาดที่ย่อลงมาเล็กกว่าจัมโบ้2นะครับเห็นไหมฮะรุ่นนี้ก็สร้างในปี2521ถึง23นะครับปลูกเสก3ไตรมาสเกสรกับใบลานนะครับเห็นไหมครับต่อไปเป็นยันดุงเล็กยันดุงเล็กเนี่ยเป็นขนาดพระที่ย่อส่วนลงมาจากจัมโบ้2นะครับพอรูปแบบเนี่ยผมให้ดูนะครับรูปแบบจัมโบ้2กับยันดุงเล็กเนี่ยถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบค่อนข้างใกล้เคียงกันเห็นไหมฮะดูด้านหลังเป็นยันสุกิติมาเหมือนกันแต่ว่ายันดุงเล็กเนี่ยก็จะเป็นเหมือนพิมพ์ที่ย่อลงมาถามว่าเล็กกว่าไหมเล็กกว่าเยอะเหมือนกันนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยองค์ใหญ่เนี่ยเขาจะให้ผู้ใหญ่ส่วนองค์เล็กเนี่ยเขาจะให้เด็กหรือให้ผู้หญิงห้อยนะครับก็พระหลวงปู่โตนะครับมีมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายขนาดเลยนะฮะก็เหมาะกับทุกท
ทุกกลุ่มนะครับคนทุกกลุ่มนะครับผู้ชายผู้หญิงหรือเด็กก็ห้อยได้นะฮะก็ยันตุงเล็กนะครับส่วนยันตุงเล็กเรามาเทียบกับมหาธนีผมว่าไซส์เนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันมากนะครับยันตุงเล็กกับมหาธนีก็ถือว่าถ้าใครที่มองหาพระเล็กๆนะครับก็แนะนำสองรุ่นนี้นะครับพระปิดตามหาเสน่ห์กับพระปิดตายันตุงเล็กนะฮะถือว่าไซส์เนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับอ้อลืมไปครับบทนี้ยันตีครับอันนี้ข้ามมานิดหนึ่งเมื่อกี้ยันตีกับยันนะเนี่ยก็ไซส์ค่อนข้างใกล้เคียงกันมากนะครับดูนะครับไซส์เนี่ยใกล้เคียงกันนะครับบทนี้ยันนะอันนี้เป็นยันนะนะครับอันนี้เป็นยันตีเดี๋ยวผมขออนุญาตเสริมนิดนึงครับบางคนสอบถามมาว่าบทนี้ยันนะแตกต่างกับยันตียังไงเดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้าก่อนนะฮะจริงๆถ้าเราดูแล้วเนี่ยด้านหน้าเนี่ยบทนี้ยันตีเนี่ยจะเป็นพาที่ทรงจะเบี้ยวๆหน่อยเห็นไหมครับแต่ยันนะจะตรงสวยกว่าเห็นไหมฮะแต่ถ้าเราดูด้านหลังเนี่ยเราจะรู้เลยว่าบทนี้ยันนะเนี่ยยันเนี่ยจะไม่เหมือนยันตีเลยยันคนละตัวเลยเห็นไหมครับอันนี้เป็นการแยกรุ่นยันนะกับยันตีนะครับเป็นการแยกง่ายๆนะฮะเดี๋ยวผมเอาลงก่อนโอเคโอเคนะครับขนาดที่ใกล้เคียงกับยันตุงเล็กเท่าที่ผมดูแล้วน่าจะเป็นหลังเต่าหลังเต่าเนี่ยจะมีไซส์หรือขนาดเนี่ยที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงครับจากยันตุงเล็กนะเห็นไหมครับขนาดเดี๋ยวจะใหญ่ขึ้นมาจากยันตุงเล็กนิดนึงครับพระรุ่นนี้ถามว่าสวยไหมผมว่ารูปแบบพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะสวยทุกรุ่นเลยนะครับอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนเลยนะฮะเห็นครับเห็นไหมครับว่าอย่างองค์เนี่ยพิมพ์เนี่ยเขาจะคล้ายๆกับจัมโบ้หนึ่งคือรูปแบบอะเห็นไหมครับดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับว่ารูปแบบใกล้เคียงกันมากเลยนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นยันตัวเดียวกันนะครับเห็นไหมฮะก็อยู่ที่ความชอบนะครับของแต่ละคนนะครับส่วนตัวผมมองว่าหลังเต่าก็สวยครับรูปแบบทรงสวยดีครับผมจะให้มาดูเป็นพิมพ์กระหนกข้างแล้วกันครับกระหนกข้างวันนี้มาให้ดู2เนื้อเลยเกสรกับใบลานกระหนกข้างกับหลังเต่าอะถ้าดูจริงอะไซส์จะค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับคือผมว่าพระที่มีขนาดใกล้เคียงกันก็จะมีกระหนกข้างมีหลังเต่ามีปดหนี้อะไรอย่างนี้นะฮะแต่นี่เรามาดูกระหนกข้างก่อนนะครับกระหนกข้างเนี่ยมีความใกล้เคียงกับหลังเต่าแล้วก็อีกรุ่นนึงก็คือนาธนะนะครับนาธนะก็มีความใกล้เคียงกันนะครับกับกระหนกข้างนาธนะกับปดหนี้ล่ะมีขนาดใกล้เคียงกันไหมเดี๋ยวผมจะมาเทียบให้ดูเอาปดหนี้ขึ้นมาดู1องค์เอานาธนะขึ้นมาดูอีก1องค์ถามว่าใกล้เคียงกันไหมผมว่ารูปทรงเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆนะครับเป็นไซส์ที่กำลังดีเลยครับปดหนี้ยันนะกับปิดตานาธนะถ้าให้ผมจัดอยู่ในหมวดหมู่ก็ผมอยากจะจัดประมาณนี้นะครับปดนี้ยันนะนาธนะกระหนกข้างหลังเต่าเป็นพระที่มีขนาดใกล้เคียงกันนะครับ4รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงอ้อยังขอโทษทีครับมีเงินล้านอีก1รุ่นครับผมลืมพระปิดตาเงินล้านเนี่ยมีขนาดใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับ5รุ่นนี้นะครับปดนี้นาธนะกระหนกข้างหลังเต่าเงินล้าน5รุ่นนี้นะครับมีขนาดใกล้เคียงกันเลยนะครับเดี๋ยวผมวางก่อนต่อไปนะครับพระอีก2รุ่นนะครับที่ผมจะมาพูดถึงก็คือเป็นพระปิดตาตุ๊กตาเล็กและพระปิดตาพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่นะครับ2รุ่นนี้ก็เป็นพระปิดตาลอยองค์นะครับที่มีรูปแบบที่สวยงามเนาะก็ถามว่าองค์ใหญ่ไหมจริงๆถ้าเราเทียบตุ๊กตาใหญ่เนี่ยกับจัมโบ้1เนี่ยผมว่าความสูงเนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะครับเป็นพระรุ่นใหญ่จริงๆครับรุ่นใหญ่คือมีขนาดที่ใหญ่นะครับถ้าเราเทียบกันนะครับเห็นไหมฮะมีความสูงที่ใกล้เคียงกันเลยครับแต่รูปแบบอาจจะแตกต่างกันเรื่องของรูปลักษณ์นะครับอันนี้อาจจะเป็นลอยองค์นะฮะปิดตาตุ๊กตาใหญ่อาจจะเป็นลอยองค์ถามว่าใหญ่ไหมผมว่าเป็นพิมพ์ใหญ่ครับองค์ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็อีกอันนึงคือตุ๊กตาเล็กตุ๊กตาเล็กเนี่ยจะไปใกล้เคียงเท่าที่ผมดูเนี่ยจะไปใกล้เคียงกับพวกพระปิดตามหาเสน่ห์พระปิดตายันตุงเล็กคือผมมองแล้วน่าจะอยู่ไซส์ใกล้ๆกันครับเห็นไหมฮะโอเคก็
เดี๋ยวผมจะมาจัดเป็นหมวดหมู่แล้วกันครับว่าพระรุ่นไหนเนี่ยมีขนาดใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวเริ่มจากจัมโบ้หนึ่งก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะมานั่งจัดใหม่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับมหาเสน่ห์พระปิตามหาเสน่ห์นะครับก็จะใกล้เคียงกันกับพระปิตายานุงเล็กเห็นไหมครับแล้วก็เป็นตุ๊กตาเล็กคือ3รุ่นเนี่ยครับจะมีขนาดที่ใกล้เคียงกันนะฮะเห็นไหมฮะสามรุ่นนี้นะสามรุ่นนี้มีขนาดใกล้เคียงกันนะครับเห็นไหมครับต่อไปนะครับปลดหนี้ปลดหนี้ยันนะเห็นไหมครับยันนะก็จะมีทั้งเกสรและใบลานนะครับวันนี้ก็นำมาให้ชม2องค์นะครับเพื่อที่จะได้เห็นหลากหลายโซนนะครับอันนี้เป็นปลดหนี้ยันตรีอันนี้ยันนะอันนี้ยันตรีนะครับขนาดใกล้เคียงกันนะครับเงินล้านเงินล้านนัทนะกระหนกข้างหลังเต่าเห็นไหมครับว่าขนาดใกล้ๆกันหมดเลยนะครับพระรุ่นนี้นะครับถ้าเราเทียบดูเนี่ยปลดหนี้เนี่ยสร้างปี25 21ถึง23นะครับปลูกเขต3ไตรมาสเงินล้านเนี่ยสร้างปี25 21นาธนะปี25 22นาธนะกับกนกข้างนะครับหลังเต่าปี25 21จริงพระชุดนี้ครับสร้างไล่ๆกันหมดเลยนะครับปี21ถึงปี23นะครับก็เป็นขนาดที่ใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูพระองค์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อนนะครับเป็นพระปิดตาจัมโบ้2นะครับจัมโบ้2ก็จะมีขนาดไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับแต่จัมโบ้2เนี่ยผมดูแล้วไม่น่าจะใกล้กับพระรุ่นไหนเลยครับใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับเป็นพระปิดตาจัมโบ้1นะครับเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูนะฮะเป็นพระปิดตาจัมโบ้1ผมวางตรงนี้เลยแล้วกันพระปิดตาจัมโบ้1กับพระปิดตาตุ๊กตาใหญ่ครับสังเกตมั้ยครับว่าขนาดของจัมโบ้1กับขนาดของตุ๊กตาใหญ่เนี่ยก็จะค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับความสูงนะครับแต่ด้วยรูปลักษณ์อาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็คร่าวๆประมาณเท่านี้นะครับก็อยากจะให้ดูเรื่องของขนาดไซส์ขององค์พระนะครับว่าแต่ละรุ่นแต่ละพิมพ์นะครับมีขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วจะได้เป็นผลดีต่อการตัดสินใจที่จะเช่าหาพระแต่ละพิมพ์นะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้นะครับก็มาไกด์ไลน์ให้ดูขนาดขององค์พระก็อาจจะช่วยไขข้อสงสัยให้เพื่อนๆพี่ FC บางท่านได้นะครับในครั้งหน้านะครับอยากจะให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับข้อมูลอะไรเกี่ยวกับพระเครื่องหรือมุโตนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับว่าอยากให้ผมทำอะไรนะฮะผมก็จะพยายามสร้างสรรค์สิ่งดีๆมาให้เพื่อนๆพี่ FC เรื่อยๆนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับต้องฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมเอ็มอาร์เทพต้องขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ